าถมในความคิดการมงคลทั้งหมดเลยนะครับส่วนคณะแม่ทีก็ก้าวข้างข้างล่างได้เลยและอาจารย์ก้าวข้างข้างด้านอนุญาตให้ก้าวไปนั่งได้คณะแม่ทีก็ไปเลยใครได้ยินแล้วก็รีบเข้าไปแล้วก็จะได้ที่นั่งสุดท้ายได้นั่งเจตนาบุตรสักการะปลูกใจกรรมทีกรรมนกกับสักการะนั้นเดี๋ยวไปดูตัวนู้นให้เราจะรอถึงแก้เวลาพร้อมของคณะพร้อมก็ได้ทำดีกันกระวานนะครับญาติโยมไม่อาญาเป็นกระบวนการที่กล่าวเราจะพิธีกระวานแล้วจะมีคณะประสงค์ได้อันเจิดถามลงสรีระผู้นั้นไปที่บริเวณกล่าวต่อไปนะมาถึงนี่เดี๋ยวเราพิธีที่มันเลยครับมันเรียกในซ้ายและขวานั้นเดินมาเหลือไว้ตามด้วยแต่เดี๋ยวที่เดี๋ยวเราพิธีก็หาที่นั่งข้างในได้ที่บ้านนั่งได้เลยอะไรขนาดที่ฉันรักเรียนรู้ไปแล้วกับอาจารย์ให้รอแล้วถ้าเดินเข้าไปได้เลยถ้าอย่างนั้นก็ที่ร่มไม้ใจกลางตรงไหนที่จะหลงสบายก็นั่งเจตนาจิตอธิษฐานต่อถูกแล้วก็ขอกายกรรมปฏิกรรมทั้งหมดกันที่เราได้กระมาการตามก็ขอปฏิกรรมมาต่อตัวในพระราชดำครับประเด็นละหลวงปู่อรุณร้องปู่ไม้นิมนต์เลยนะครับเมื่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์พร้อมแล้วก็จะได้ถวายไมค์เพื่อที่จะได้ทำการคารวะต่อไปนะครับนิมนต์เลยนะครับรวมคารวะหลวงปู่ครูบาอาจารย์เร็วๆๆในมนในมนในมนพระเจ้าประสงค์เพิ่งฉันเสร็จมนเลยนะครับหลวงปู่รุ่นในมนนะครับขออนุญาตประกาศนะครับรถยนต์นะครับที่จอดอยู่ตรงเรือนรับรองนะครับขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายด้วยนะครับเพราะว่ารถหลวงปู่นะครับรถหลวงปู่ท่านจะออกนะครับขอความกรุณาเจ้าของรถนะครับที่จอดอยู่เรือนรับรองหลวงปู่นะครับช่วยเคลื่อนย้ายรถในเวลานี้ด้วยครับข้างในเลยนิมนต์นิมนต์คารวะข้างในบ้างนิมนต์นิมนต์
ายังมนต์ปู่รุ่นมาเด้อถ้ารอปู่รุ่นอยู่เอาข้างในเลยนะครับมนต์ข้างในเลยข้างในเลยนะครับจานนิมนต์มนต์เอาล่ะก็ได้มาที่หลังเดี๋ยวอาจารย์อ้วนท่านพระครูขอทบทวนอีกรอบหนึ่งสำหรับพระเจ้าหน้าที่ที่จะได้ทำหน้าที่นิมนต์หลวงปู่ของเราไปสู่เมนชั่วคราวในเช้าวันนี้มีจำนวนพระ12รูปตามที่ทางวัดได้จัดเตรียมเอาไว้คือ1ท่านจันพลภูริปัญโย2พระอาจารย์มานะเตชะปุญโย3พระอาจารย์สุทัศน์ตโน4พระอาจารย์ปิติศักดิ์จิริธรรมโม5พระอาจารย์สุระอภิวันโน6พระอาจารย์นำชัยทิตชโย7พระอาจารย์ไวยากรณ์จักกะธรรมโม8พระอาจารย์ภคภาสสุธรรมโม9พระอาจารย์บุญเยี่ยมอนุตโร10พระอาจารย์สายเนตรปิยธรรมโม11พระอาจารย์พระอาณาจักรกิติสาโร12พระธีรยุทธ์จัตตมโรคืออันนี้เป็นรายชื่อของพระที่จะนำเรียกว่ามาแบกเอาหีบหรือว่านำหีบหลวงปู่หรือว่านิมนต์หลวงปู่ไปสู่เมนก็เมื่อท่านได้ทราบประกาศจากการประกาศตามรายชื่อนี้ก็ขอให้ท่านเตรียมพร้อมเอาไว้หลังจากทำพิธีขอคารวะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือคณะที่จะนำเอาบริขารของหลวงปู่นั้นไปสู่เมนชั่วคราวก็จะมีอีกส่วนหนึ่งอันนี้ทางคณะกรรมการของทางวัดป้าแก้วก็คงจะจัดเตรียมหรือว่าแนะกันไว้หรือว่าเตรียมกันไว้ตักซ้อมทำความเข้าใจกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขอมอบหน้าที่ให้เอ้าก็นี่ไงไม่มีโอ้โหมีรายชื่ออีกผมเปิดหน้าเดียวขององค์หลวงปู่ไปที่เมนชั่วคราวนะกำหนดเวลาที่จะเราจะเคลื่อนไปในเช้านี้ก็1ผู้ที่จะถือบาตรก็พระจักรพงศ์ธรรมพโลรูปหลวงพ่อผู้ที่จะถือรูปหลวงพ่อพระอาจารย์สมานโชติธรรมโมและพระทัศพรกิรัทโลคือรูปนี้ต้องคู่กันแล้วก็3พระไตรครองพระอาจารย์วิริตพลจรณธรรมโม4พานพุ่มพระอาจารย์หนูทับธรรมะปฏิโป5กรดผู้ที่จะถือกรดพระอาจารย์พรเทพฐานพัทโธ6ผู้ที่จะถือรองเท้าก็พระอาจารย์วิชิตกุศลจิตโต7ผู้ที่จะถือกาน้ำพระบุญเจิดธรรมสโร8ผู้จะถือไม้เท้าพระเสริมพงสุขวัฒโน9ผู้ที่จะถือย่ามหลวงพ่อพระกวีวัฒน์เตชะวโร10พานยาพระวีรพลสัจวโร11พระผ้าอาศัยพระอาจารย์มนูนติปธรรมโม12ชุดไม้เจียสัมมาเนนเกษมสันเข็มเพชรอันนี้คื
สิ่งต่างๆเหล่านี้ดังที่ได้แจ้งแล้วก็รายชื่อของหมู่คณะที่ได้แจ้งให้ทราบนี้ก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามที่ได้ระบุเอาไว้คือชุดบริขารหรือว่าเครื่องต่างๆที่จะนำไปสู่เมนนั้นก็หลังจากทำคารวะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พระเจ้าหน้าที่ที่จะถือบริขารนี้ก็ให้มานำบริขารลงไปรอที่ข้างล่างก่อนไปรอข้างเอาบริขารลงไปรอข้างล่างก่อนแล้วก็จะเอาหีบตามลงตามนั้นนะคือบริขารก็นั่นแหละไปรอข้างล่างนะโต๊ะหมู่ก็ก็โต๊ะหมู่ด้วยโต๊ะหมู่นี้ไม่มีรายชื่อที่แจ้งก็องค์ไหนเห็นว่าพอที่จะยกได้ก็นิมนต์เลยเอาคราวนี้ทำพิธีผมกราบครับกราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมันถือดอกไม้นะครับเทเรปะมะเดนะดาวะรัตเยนะกะตังสัมบังอภรทังกัมมะทุโนภันเตมหาเถรปะมาเณนะดาวะรัตเยนะกะตังสัมบังอภรทังกัมมะทุโนภันเตมหาเถรปะมาเณนะดาวารัตเยนะกะตังสัมบังอภรทังกัมมะทุโนภันเตวางสำหรับโอกาสในเช้าของวันนี้ก้าวกับผมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ของวัดป่าแก้วชุมพลและก็พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลที่มาพร้อมกันในเช้านี้ขอกราบขมาหลวงปู่อุ่นทิตัตโมของเราก็ถ้าหากว่าพวกกับผมหรือว่าคณะสงฆ์รวมทั้งคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาจจะได้เคยประมาทพลาดพังกับต่อองค์หลวงปู่ด้วยกายก็ดีด้วยวจีก็ดีหรือด้วยใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจถ้าหากว่าสิ่งดังกล่าวมานี้ถ้าได้ล่วงเกินกับหลวงปู่ก็ขอให้หลวงปู่จงอโหสิกรรมอดโทษให้พวกก้าวกับผมและก็ทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยเทอญครับเสร็จแล้วครับนะครับ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 ขออนุญาตครูอาจารย์ที่อยู่ข้างหน้านั้นลงข้างล่างก่อนนะครับขอเฉพาะพระเจ้าหน้าที่คือหลังจากเสร็จแล้วก็ขอนิมนต์ลงไปลงข้างล่างเลยครับผมพระสงฆ์ที่อีกห้องหนึ่งไม่ต้องลงก็ได้นะครับเฉพาะห้องแรกนะครับขอห้องแรกก่อนนะครับพระที่จะทำหน้าที่ก็ขอให้ห้องที่สองนั้นที่สามนั้นนั่งอยู่ก่อนก็ได้นะครับนั่งอยู่ก่อนก็ได้นะครับถ้าลงไปข้างล่างอาจจะไม่มีที่นะครับนั่งก่อนก็ได้นะครับครูบาอาจารย์นิมนต์ชั้นบนเลยก่อนก็ได้ครับครูบาอาจารย์พระเถระครับนิมนต์ครับผมแล้วห้องจะได้เก็บเก็บของออกสักก็ลงบันไดนี้ก็ได้ลงบันไดนี้ก็ได้ถ้าที่มีเกี่ยวข้องกับบริขารเนี่ยมารับเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลื้อตู้หมู่แล้ว
พระที่มีรายชื่อที่มีรายชื่อเอาเรียงระดับมาเลยสำหรับข้างบนมอบให้ท่านพระครูด้วยดูแลเดี๋ยวผมดูแลข้างล่างครับนิมนต์เลยนะครับถ้าไม่ลงให้นั่งนะครับพระสงฆ์ที่อยู่ด้านหลังนะครับนิมนต์นะครับนิมนต์นั่งนะครับนิมนต์นั่งนะครับไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ห้องที่2ไปเลยนะครับนิมนต์นั่งครับนิมนต์นั่งนิมนต์นั่งเฉพาะเจ้าหน้าที่ครับขอบคุณครับขอบคุณเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่านที่มีรายชื่อลูกศิษย์ท่านจะจัดการกันเองนะครับพวกเรานั่งเกียรติฐานน้อมจิตถวายหลวงปู่นะครับขอบคุณครับนิมนต์นิมนต์นิมนต์นั่งนะครับนั่งอยู่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็มีอาสงข้างล่างก็มีอาสงถ้าไม่นั่งก็นิมนต์ข้างล่างนะครับถ้าไม่นั่งก็นิมนต์ข้างล่างนะครับนิมนต์ข้างล่างนะครับด้วยความเคารพนะครับแล้วท่านพระครูไอ้โต๊ะหมู่ก็ให้พิจารณาลงมาตามความเหมาะสมเด้อโต๊ะหมู่ที่จะตั้งบริขารน่ะมีหมู่องค์ไหนพอที่จะนิมนต์หรือว่าถือลงกันช่วยกันลงมาได้ก็ให้นำโต๊ะหมู่ลงตามลงมาพร้อมเลยตามลงมาก่อนด้วยล่วงหน้าก็ดีโต๊ะหมู่ให้ลงมาล่วงหน้าก่อนแล้วจะมาตั้งบริขารลงไปเรื่อยๆนะครับใครรับได้แล้วไปเรื่อยๆนะครับโต๊ะหมู่ลำเลียงไปเรื่อยๆนะครับโต๊ะหมู่ลำเลียงไปเรื่อยๆนะครับดอกไม้ขยับออกก่อนนะครับครูบาที่จะหามปู่นะดอกไม้ตรงนี้เรายกเลยนะครับที่เป็นดอกไม้ประดับปู่ยกไปข้างหลังก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอโต๊ะหมู่เดี๋ยวมาตั้งแถวก่อนตั้งแถวตั้งแถวก่อนตั้งแถวตั้งแถวบริขารนั้นยกไปข้างล่างก่อนนะครับหรือตั้งแถวก่อนยกไปข้างล่างก่อนนะครับโต๊ะหมู่เข้าไปเอาโต๊ะหมู่เข้าไปที่ก่อนโต๊ะหมู่เอาลงมาแล้วเข้าไปจัดเลยจัดทางนี้นะลำเลียงดอกไม้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เป็นภาพพุ่มดอกไม้ต้องถือด้วยความสงบนะครับสงบยังไม่พอนะครับยังเสงี่ยมอีกด้วยนะครับดอกไม้ลำเลียงสามเณรไหวหรือเปล่าสามเณรไหวหรือเปล่าพระช่วยหน่อยสามเณรตัวเล็กตัวเล็กไอ้น้องสาธุชนทั้งหลายวันนี้การเคลื่อนย้ายสังขารและสรีระที่อยู่ในโรงหีบนั้นกำลังจะทำการเคลื่อนลงไปข้างล่างอีกสักครู่หนึ่งคณะประสงค์ที่เป็นศิษยานุศิษย์ก็จะได้อัญเชิญร่างและสรีระหลวงปู่นั้นไปตั้งประดิษฐานไว้บนเมรุเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้สักการะและคารวะในโอกาสสุดท้ายดังนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ที่อยู่ข้างล่างอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสังขารและสรีระลงปู่เคลื่อนย้ายลงไปข้างล่างก็จะได้ช่วยให้พวกท่านทั้งหลายได้สวดอิติปิโสไปด้วยก็จะเป็นการทำให้พวกเรานั้นน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปโดยบทพระวาจาของเราด้วยนะครับพี่น้องสาธุชนทั้งหลายก็เช่นเดียวกันบัดนี้คณะประสงค์ก็กำลังเคลื่อนบริขารแล้วก็รูปภาพองค์หลวงปู่นั้นได้ลงไปข้างล่างพร้อมทั้งอัฐบริขารอ้าวข้างล่างพร้อมแล้วข้างล่างพร้อมแล้วอ้าวนิมนต์ขาจะต้องไปด้วยไหมขามีไหมขาตั้งไม่มีนะไม่ต้องเอาไปนะเอาอันนี้ไว้ก่อนไว้ข้างนอกดอกไม้ไว้ข้างนอก
ไหนรูปภาพลงมาล่ะรูปภาพมาสิอ้าวนิมนต์กำลังลงไปนะเริ่มแล้วพี่น้องทั้งหลายสวัสดีที่โสพร้อมกันเด้อรูปภาพสำหรับอิติปิโสภะคะวานอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชัญจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนันโนตโรปุริสธัมมสารทิสันอันเทวมนุสสานังคุณโตภะคะวันติสวะกันโตเดี๋ยวตั้งใจพระครูตายธรรมโอสันเทติโกอาการิโกนิบัติโกโนปัญญายิโกขึ้นตรงหรือจะเอาเทียบข้างก่อนพิจารณาตามความเหมาะสมจะขึ้นตรงขึ้นเลยก่อนค่อยลงมาโอยกราบซะก่อนแล้วค่อยลงมาSang Goyan Dijang Jatah
้อยแล้วก็ลงมาต่อไปก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะจัดเตรียมบริเวณจัดเตรียมความพร้อมจะจัดตั้งบูชาด้วยดอกไม้อะไรต่างๆก็ให้จัดได้เลยเจ้าประสงค์ด้วยความเมตตาของท่านท่านให้อภัยเราอยู่ตลอดแล้วให้เราอยู่ตลอดอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานท่านก็ให้มาตลอดเพราะหลวงปู่ของเราเป็นผู้ที่มีเมตตาใจดีมันใจดีเวลามากราบท่านนะไม่ต้องคุยกันมากดูแต่รอยยิ้มหลวงปู่ก็อิ่มใจแหละหลวงปู่ยิ้มหวานครูบาอาจารย์ว่าหลวงปู่ชอบหรือว่าหลวงปู่อุ่นนุ่มอุ่นยิ้มหวานเราก็ลูกหลานก็เลยเรียกท่านในนามว่าหลวงปู่นั่นคือท่านรอยยิ้มของท่านออกมาจากใจอันที่แบบมีเมตตาก็ทางคณะทางฝ่ายจัดเตรียมบนเมนจะแต่งเรียกว่าจัดบูชาด้วยวิธีแบบไหนก็ให้ทำได้เลยได้เลยเอาขวางวางอันนี้สำหรับที่จะวางดอกไม้จันทร์หรือว่าทางโน้นทางด้านทิศเหนือทางด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันออกทางบันไดนี้ไม่ต้องทางด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันออกด้านทิศเหนือแล้วก็สำหรับแผงกั้นก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะแผงกั้นระหว่างทางด้านทิศตะวันออกทิศใต้ไม่ต้องหรือว่าจะวางก็ได้นะถ้ามี4ทิศก็4โต๊ะก็4ทิศไปเลยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกแผนกดอกไม้แผนกตกแต่ง เพื่อให้ดูดีเรียบร้อยก็ขอให้เลือกได้เลยว่าดอกไม้จะใช้ส่วนไหนอะไรยังไงก็ยกให้เป็นหน้าที่ของ ผู้ที่จะทำหน้าที่สำหรับกระบะอันนี้ก็เป็นสำหรับวางดอกไม้จันทร์โต๊ะเขาสีว่างยังล่ะบ้าโต๊ะสีว่างยังล่ะดอกไม้จันทร์วางบนโต๊ะก็ได้ไอ้กระบะยังไม่ต้องใช้คือภาชนะที่เราจะให้เตรียมไว้ให้วางดอกไม้จันทร์ที่เป็นภาชนะเป็นกระบะนั้นจะใช้ในวันพรุ่งนี้ท่านจันทร์รองจะใช้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ให้วางบนโต๊ะก่อนก็ได้คือพรุ่งนี้คนเยอะฮะเอาพานมาเอาถาดหรือเอาพานมาวางบนโต๊ะวางบนโต๊ะให้วางผู้ที่จะวางดอกไม้จันทร์อะไรต่างๆให้วางบนพานวางบนโต๊ะส่วนกระบะอันนี้สำหรับจะใช้ในวันพรุ่งนี้คนเยอะคนมากพรุ่งนี้เราจะได้ย้ายเอาส่วนนี้ออกโต๊ะนี้เราจะได้เอาออกสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้ใช้จะได้ใช้กระบะแทนพรุ่งนี้จะได้ใช้กระบะแทนเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่มาร่วมในงานในวันพรุ่งนี้ก็
จะไม่ได้ขึ้นข้างบนจะวางดอกไม้จันทร์ลงกระบะคือให้เก็บเตรียมไว้ก่อนวันนี้ยังไม่ใช้เพราะผู้ยังผู้ที่มายังไม่มาก เอาเก็บแอบมุมไว้ก่อนคือกระบะนี้จะอยู่ด้านนี้3ด้านก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจัดอีกทีนึงวางไว้ก่อนเดี๋ยวจัดอีกทีนึงนิมนต์พระภิกษุที่มีหน้าที่ศาสนพิธีเนาะช่วยจัดโต๊ะหมู่แล้วก็จัดสถานที่ฝ่ายศาสนพิธีเข้าที่ช่วยกันวันนี้เราจะจัดสถานที่รองรับครูบาอาจารย์ที่มาคารวะศพของครูแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมพาใจเข้ามากครับว่าสำหรับวันนี้เป็นต้นไปดังที่ได้เรียนแจ้งให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบแล้วนั้นว่าเราจะไม่ได้ เปิดให้พี่น้องทั้งหลายบูชาผ้าไตรแล้วก็มาทอดถวายอาจจะมีที่อื่นวัดอื่นอันนั้นก็ได้ปฏิบัติมาอยู่แต่ว่าสำหรับงานของหลวงพ่ออุ่นของเราในครั้งนี้ก็คณะพระเจ้าประสงค์ก็หลายๆองค์ท่านก็มีความปรารถนาที่จะทำถวายหลวงพ่อในลักษณะดังที่กล่าวนี้ก็ได้ปฏิบัติตามความประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามก็ไม่ถือว่าผิดถ้าหากว่าเราตั้งใจมาแล้วที่เราอาจจะมีผ้าไตรมาจากบ้านหรือว่าเป็นผู้ที่นำผ้าไตรมาเองท่านจะมาทอดถวายตรงที่ได้ยังแต่ว่าน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ไม่ดับหลวงพ่อตู่เอ้ยมีภูมิมาประท้วงหลายรอบแล้วว่าน้ำบ่ไหลบ่แม่นอันนี้เด้อบ่แม่นขายหน้าเด้อขะหน่อยประชาสัมพันธ์นี่หูซื้อน้ำบ่ไหลตั้งแต่เช้ามาพุ่นเอานี่แหละเอาจัดเด้อบั่นผู้ใดสิจัดดอกไม้ก็จัดซะจัดงามๆจัดงามๆเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพัดลมย้ายพัดลมใหญ่ลงไปข้างล่างย้ายพัดลมใหญ่ลงไปข้างล่างเจ้าหน้าที่ขอกำลังทหารขอกำลังทหารแล้วกำลังอุปสมบทที่แข็งแรงยกพัดลมลงไปข้างล่างครูบาอาจารย์ตอนนี้ก็คืออยู่ข้างล่างเก็บตัวทีมแล้วเว้ยปูไปปัดความร้อนเหลือหน่อยลงแต่ก่อนมันรอกว่านี้ได้ลงปูห่อปูได้มากก็มาทายเอาลงไปเหลือหน่อยลงไม่ตอนเย็นจะมีการทำสวดอภิธรรมเดี๋ยวก็จะปู่เลิมเพิ่นจะ
ประกาศแล้วก็อาจารย์อ้วนจะประกาศพิธีการตอนเย็นให้ทราบตอนนี้ก็จัดสถานที่ข้างล่างเพื่อตอนเย็นพิธีจะอยู่ด้านล่างหมดจะอยู่ที่ปลัมหมดหน้าเมรุชั่วคราวแก้ออกเนาะแก้ออกแสดงว่าตามแผนเก่าเครื่องนี่ลงวัดขับคันสังกัดเป็นตามแผนเก่าเนาะครับลงลงขับทั้งหลังขับทั้งหลังตามแผนเก่าเนาะเอาตรงไหนล่ะมองฟังทั้งบีครับแต่ว่าจะเอาจุดไหนล่ะจุดตรงกลางเลยครับครับผมตรงเพราะว่าของนี้ก็สิปล่อยเป็นอันนี้4พระแม่ครูบาอาจารย์ครับแผนกขยะนะครับไม่รับอีกแล้วนะครับพอแล้วนะครับแผนกขยะไม่รับเพิ่มมื้อนี้ไม่ได้รับเพิ่มแล้วครับผมเขายืมนางเด้อมื้อนี้เต้นนี่ให้เขายืมนางแต่ว่ามื้ออื่นนี่บ่ให้เด้อเดี๋ยวไว้เป็นทางยางมื้อนี้ให้เป็นเขายืมนางก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้คนก็จะเข้ามาพอเข้ามาก็รถจะมาส่งแล้วก็จะได้ไหลเข้ามานี่ตลอดคนที่มาก็จะไหลมานี่ตลอดเพราะจะพรุ่งนี้เต้นนี้ขอให้เป็นทางเดินวันนี้เช้านี้ตั้งแต่นี้ไปหาเย็นเองให้เขายิ้มนั่งไปก่อนแต่ว่าขันพื้นมาจมแล้วจะสิมาว่าเขาได้แหละครับก็ขอโอกาสเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับขยะแต่ว่าญาติโยมนะครับจิตอาสารับไม่อั้นนะครับรับไม่อั้นนะครับขยะนะครับช่วยกันครับผมช่วยกันเพื่อความสะอาดนะครับในวัดของเราหรอกครับครับก็ขอประกาศนะครับสำหรับหนุ่มกำลังอาสาสมัครคนที่มีกำลังดีๆหน่อยยกไม้จิกลงจากบนศาลาลงมาหรือว่าในศาลาออกมาหน่อยลงมาช่วยกันยกไม้จิกออกมาที่เต็นท์บริการหน่อยสำหรับขั้นตอนพิธีการขั้นตอนต่อไปนั้นก็ยังไม่ได้มีพิธีการขั้นตอนที่ว่าเป็นทางการแต่ลำดับต่อไปหลังจากทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่จัดเตรียมบนเมนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดให้ท่านเข้ามากราบแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ถวายดอกไม้จันทร์ได้เลยคือวันนี้เปิดให้ทั้งวันเปิดโอกาสให้พี่น้องทั้งหลายได้วางดอกไม้จันทร์ได้ทั้งวันบูชาดอกไม้ด้วยบูชาด้วยดอกไม้จันทร์แต่วันนี้เราไม่ได้บูชาด้วยผ้าไตรเหมือนกับที่อื่นๆก็ถือว่าเป็นระเบียบปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติร่วมกันสำหรับวันนี้สำหรับตู้รับบริจาคก็ให้เอามาลงไว้ในจุดรับของที่ระลึกสักจุดละ2ตู้ถ้าทางนี้อีกจุดนึงก็2ตู้ทางนี้จุดนึง2ตู้ทั้งหมดมีอยู่8ตู้ก็นี้ก็อันนี้จะวางไว้ผู้นุ่มผู้แข็งแรงนะว่าผู้นุ่มผู้แข็งแรงนะขึ้นไปยกตู้แล้วมาให้แน่ตู้อยู่ทั้งศาลานี่มีหมออาสาสมัครแข็งแรงนะผู้ที่มีกำลังนะ
ตู้เชฟที่อยู่ข้างบนพระลานะให้ยกลงมาข้างล่างให้หมดคัดค้านแล้วตู้เชฟที่อยู่บนพระลานะให้ยกลงมาข้างล่างให้หมดวันนี้ก็อากาศก็จะมีแดดและจะร้อนถ้าไม่มีฝนก็ถือว่าดีมากจะสะดวกในการทำงานต่อไปก็ฝ่ายจัดตกแต่งเมรุชั่วคราวก็จะตกแต่งแล้วก็พระฝ่ายศาสนพิธีก็จะจัดสถานที่รอรับครูบาอาจารย์ที่จะมาพระเถรานุเถระและพระภิกษุสามเณรที่จะมาร่วมงานก็พวกเราเดินก็อย่าเดินเต็มทางคือเดินเป็นแถวแล้วก็พระภิกษุก็จะได้เดินสะดวกจะเดินคุยกันตรงนี้เดินไม่ดูว่ามีพระภิกษุเดินด้านหลังก็ดูด้วยนะญาติโยมนะก็ช่วยๆกันขอความร่วมไม้ร่วมมือรักษาความสะอาดเข้าห้องน้ำก็กรณาถอดรองเท้าก่อนเพราะวัดหลวงปู่เป็นวัดที่มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีก็ช่วยๆกันพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงานก็สำรวมแล้วก็ระวังในสมณะตัวเองก็ช่วยๆกันแล้วสองพระติดตามท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเกี่ยวกับแผนกแต่ละแผนกมาที่ประลำพิธีด้วยกำหนดการใช้กำหนดการก็ได้แล้วก็จะมีไฟก็จะมีไฟแผนกแต่ละแผนกเผื่อจะติดข้องจะได้โทรกันประกาศได้มาให้พิธีกรด้วยมาให้พิธีกรด้วยพระติดตามที่มาทำงานเจ้าคณะจังหวัดสามเณรก็ได้เอามาให้โฆษกเขาจะประกาศว่ากำหนดการเป็นยังไงบ้างสำหรับของที่ระลึกที่เป็นรูปภาพของหลวงปู่เมื่อวานนี้ได้ทราบว่าได้นำมาเตรียมพร้อมไว้แล้วแต่ณปัจจุบันนี้ยังมีน้อยยังมีน้อยให้ใครช่วยขนมาให้อีกหน่อยใครมีใครหรือใครที่รู้ใครที่เก็บให้ช่วยขนมาที่เต็นท์จุดรับของที่ระลึกนี้ด้วยหรือว่าไม่มีกำลังก็ให้มาเรียกเอานี่มาเรียกเอาที่นี่ที่ประลำพิธีนี่มีอยู่นั่งรออยู่นี่มาใครเป็นผู้เก็บรักษาไว้ให้มาแจ้งด่วนหรือว่าให้นำมามอบให้ที่เต็นท์จุดรับของที่ระลึกในปัจจุบันนี้เลย